ช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้เรียกประชุมรัฐมนตรีและก็หน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อเตรียมข้อมูลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้และจะมีการจัดประชุมในรูปแบบนี้ทุกวันจันทร์ค่ะโดยนายสมคิดขอให้กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ปรับลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่องโดยจะขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยและกำชับรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ให้ดูแลปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะราคายางพาราและปาล์มน้ำมันโดยในส่วนของปาล์มน้ำมันที่มีปัญหาการลักลอบก็จะขอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบสำหรับกระทรวงการคลังนะครับได้มีการขอให้หามาตรการดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยเน้นสร้างแรงจูงใจกับนักลงทุนครับให้เข้ามาร่วมลงทุนในกลุ่มนี้ให้เกิดการลงทุนอย่างจริงจังทั้งรายเล็กและรายใหญ่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังก็ได้เตรียมมาตรการกระตุ้นรอบนี้ไว้อย่างเช่นใช้เงิน 59,000 ล้านบาทในการปล่อยกู้ 0% เป็นเวลา2ปีนะครับให้กับประชาชนผ่านทางกองทุนหมู่บ้านแบ่งการทำงานเป็น2ขั้นก็คือให้ธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เนี่ยปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านระดับ A และ B ที่มีอยู่เกือบ 60,000 หมู่บ้านครับกองทุนละ1ล้านบาทซึ่งรัฐบาลก็จะอุดหนุนดอกเบี้ยให้ใน2ปีแรกจากระยะเวลาการกู้7ปีขยายจากเดิมที่กำหนดไว้5ปีครับหลังจากนั้นก็จะให้กองทุนหมู่บ้านนำเงินนี้ไปปล่อยกู้ให้ประชาชนนะคะในลักษณะปลอดดอกเบี้ยเช่นกันโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องนำไปประกอบอาชีพและห้ามนำไปใช้หนี้เดิมเพื่อให้เม็ดเงินนี้ถูกนำมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ได้คาดหวังไว้ค่ะ